พลังมีฤทธิ์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชุดตรวจบลูแอมพัฒนาการเลี้ยงปลาไทยสู่ระดับอุตสาหกรรมปัญหาปลาเป็นโรคสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรอย่างมากนะครับถ้าตรวจคัดกรองโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยควบคุมการระบาดของโรคลงได้ที่ผ่านมาการตรวจสอบโรคระบาดยังต้องใช้การตรวจในห้องปฏิบัติการซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแต่ตอนนี้นักวิจัยไทยคิดค้นชุดทดสอบโรคที่ใช้งานสะดวกมาช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแล้วค่ะนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนาชุดตรวจบลูแอมซึ่งสามารถตรวจเชื้อสเตปโตคอคโคซิสสาเหตุของการเกิดโรคในปลาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นปลานิลปลาทับทิมปลาสวายปลาสวยงามเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเพื่อการส่งออกและบริษัทที่สนใจผลิตชุดตรวจเพื่อออกจำหน่ายชุดตรวจมีความแม่นยำสูงได้ผ่านการทดลองใช้จากสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืดกรมประมงที่สำคัญชุดตรวจสามารถตรวจคัดกรองเชื้อก่อโรคจากปลาตัวอย่างในเวลาเพียง1ชั่วโมงได้ทั้งพ่อแม่พันปลาไข่ปลาและลูกปลาทำให้ปลาปลอดโรคมีอัตราการรอดสูงช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงและเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงสู่ระดับอุตสาหกรรมพบกับชุดตรวจ Blue Am ได้ในงาน Nasdaq Investors Day 2015 2 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วิจัยและพัฒนาโดย Biotech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000